ในประวัติศาสตร์บทประวัติหูจูหรือซุนกวนเฉินซ่ได้วิจารณ์ซุนกวนว้ว่าอดทนต่อการลบหลู่เก่งกาจในการใช้คนและเป็นเจ้าแผนการโจโฉเล่าปีและซุนกวนทั้งสามล้วนสร้างตัวมาจากความไม่มีจากเล็กเป็นใหญ่จากขุนศึกเป็นเจ้าในยุคต้นของการก่อการครับที่ทำการของพวกเขาคือค่ขุนพล,ผลจวบจนมีศัก์เป็นเจ้า จากค่ายขุนพลจึงอัพเลเวลเป็นราชสำนักของพระเจ้าแผ่นดินที่ทำการของขุนพลนั้นครับมักจะมีสีสันของบุคคลผู้นำค่ายมีบุคลิกนิสัยเป็นเช่นไรที่ทำการค่ายมักจะเป็นเช่นนั้นสำหรับซุนกวนครับที่ทำการของเขาอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศแห่งครอบครัวเตียวเจียวคือพ่อรองส่วนจิวยี่คือพี่ชาย จิวี่และซุนกวนสนิทกันเหมือนคนในครอบครัวจิวยี่และโลโซกก็สนิทกันเหมือนดังพี่น้องทำให้ซุนกวนและโลโซกสนิทกันตามไปด้วยตอนโลโซกครับมาเข้าร่วมงานกับซุนกวนซุนกวนได้มอบเสื้อผ้าและเข้าของเครื่องใช้ต่างๆให้กับแม่ของโลโซกปฏิบัติราวเป็นนะ้าเป็นหลานกันและโลโซกกับลี่บองก็เหมือนเป็นพี่น้องกันอีก ภายในก๊กหูของซุนกวนจึงเกาะเกี่ยวกันด้วยมิตรภาพแบบครอบครัวบางท่านอาจจะคิดเกินเลยเป็นมิตรภาพลูกผู้ชายแบบวัยวยอันนี้ก็แล้วแต่จะจินตนาการเรื่องการใช้มิตรภาพนี้ครับคล้ายๆกับทางก๊กของเล่าปี่แต่เล่าปี่จะเน้นหนักไปทางคุณธรรมนำหน้าจริงหรือไม่อันนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาส่วนทางฝั่งของซุนกวนครับใช้มิตรภาพแบบผูกพันลึกซึง้ง ในประวัติศาสตร์เมื่อจิวยี่สิ้นลมหายใจซุนกวนไว้ทุก์ด้วยการสวมชุดผ้าธรรมดาผู้คนรอบข้างต่างทราบซึ้งอีกทั้งซุนกวนยังไปรับลงศพของจิวยี่ด้วยตนเองถึงอำเภออู่หูและถึงแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานซุนกวนก็ยังรักคิดถึงจิวยี่ผู้เปรียบเสมือนพี่ชายคนนี้เขาบอกว่าในอดีตตอนที่โจโฉแตกพ่ายและยึดจริงโจมาได้ล้วนเป็นผลงานของจิวยี่ ฉันคิดถึงจิวยี่ทำอย่างไรหนอจะหยุดคิดถึงได้นี่แสดงถึงส่วนกวนรู้บุญคุณและระลึกถึงมากกว่านั้นก็คือมิตรภาพส่วนกวนยังปฏิบัติต่ตอโลโสกและลิบองแบบเดียวกันตอนที่โลสกเสียชีวิตส่วนกวนไวท้ทกด้วยสวมชุดผ้าธรรมดาและยังยืนใกล้หลุมศพส่วนลิบองนั้นครับตอนที่ป่วยหนัก สุนกวนรับลี่บองเข้ามาอยู่ในเรือนของตนประกาศหาหมอที่มีฝีมือชื่อเสียงไปทั่วดินแดนคิดหาวิธีจะทำให้ลี่บองหายป่วยตอนนั้นลี่บองต้องทำการรักษาด้วยการฝังเข็มสุนกวนที่เห็นลี่บองโดนเข็มจิ้มทิ่มแทงแต่ละครั้งทำให้เฮียกวนรู้สึกเจ็บปวดใจยิ่งนักสุนกวนอยากดูว่าลี่บองมีสีหน้าอย่างไรเจ็บปวดมากหรือไม่แต่ก็กลัวว่าถ้าเข้าไปหาแบบเจอหน้า จะต้องมีพิธีรีตองทำความเคารพกันให้วุ่นวายรีบองจะเหนื่อยเกินไปเฮียกวนจึงจอดรูไว้ที่กำแพงไว้คอยแอบดูถ้าหากรีบองกินข้าวได้บ้างใบหน้าของสุนกวนก็จะปรากฏรอยยิ้มแสนปลื้มปิติหน้าบานเป็นจานดาวเทียมแต่ถ้ารีบองกินไม่ได้ครับวันทั้งวันสุนกวนก็จะถอนหายใจยาวบ้างสั้นบ้างตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับ การกระทำของสุนกวนไม่ต่างจากที่ปฏิบัติต่อคนในครอบครัวเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาของสุนกวนก็เหมือนจะมีความรู้สึกแบบนี้ให้สุนกวนเช่นกันเช่นจิวยี่ตอนที่โจโฉใช้ให้เจียวก้านคนบ้านเดียวกันกับจิวยี่มาทาาทามจิวยี่จิวยี่บอกว่าลูกผู้ชายใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ สิ่งที่พบได้ยากที่สุดก็คือประมุขที่รู้จักเราที่มีความรู้สึกภายนอกพึ่งพิงกันด้วยคุณธรรมแห่งบา่าวนายแต่ภายในผูกพันเช่นคนในครอบครัวรับฟังและทำตามแผนที่เราเสนอเคียงข้างร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันเจียวก้านไม่อาจทำให้จิวยี่หัวใจสั่นคลอนจึงอวยจิวยี่ต่อหน้าโจโฉว,ว่าจิวยี่คือคนองอาจใจใหญ่นิสัยใจคอสูงส่ง ไม่มีคำพูดสวยหรูใดจะทำให้จิวยี่คลอนแคลนได้ถ้าจะพูดไปแล้วครับระบบการประคองของก๊กบูนั้นแต่เดิมเป็นแบบกงสีของตระกูลตั้งแต่เด็กซุนกวนก็ร่วมอยู่ในกงสีนี้ก่อการร่วมกับเหล่าทหารตลอดมาผูกพันที่เชื้อเตะตูนเล่นหัวกันตามธรรมชาติ ตะกูนซุนไม่ใช่ราชวงศ์เป็นแค่ทัพทหารย่อยทัพหนึ่งเท่านั้นจึงไม่มีพิธีรีตองระหว่างผู้นำกับลูกน้องในประวัติศาสตร์จึงได้พบฉากซุนกวนกับบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมวงดื่มสุราฟังดนตรีคุกคีอยู่ด้วยกันเสมอและซุนกวนยังมีความสามารถในการเอาความผูกพันมาใช้ในทางการเมืองเหตุการณ์นี้ครับเป็นเรื่องราวของจิววท้ผมเล่าไปแล้วในคลิปซุนกวนตอนที่หนึ่ง ในช่วงต้นคลิปจึงไม่ขอเล่าซ้ำมิตรภาพแบบครอบครัวญาติพี่น้องนี้ซุนกวนไม่ได้มีให้เพียงเฉพาะข้าเก่าเต่าเลี้ยงที่ร่วมบุกเบิกถากถางมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นพี่เท่านั้นแต่ยังมีให้กับคนอื่นด้วยดังเรื่องราวต่อไปนี้ ก่อนศึกอ e ีหลิงจูกัดกินซึงเป็นพี่ชายของจูกัดเลียงอีกทั้งยังเคยเขียนจดหมายให้เล่าปีเกลี้ยก่อให้พี่ปีถอยทับพ,พวกเสาะกรอนบอลทำลายครับจึงสร้างข่าวลือว่าจูกัดกินคิดไม่ซื่อมีนอกมีในกับก๊กอื่นข่าวลือนี้แพร่สะพัดไปทั่วคุยกันสนุกปากแม้แต่ลกซุนยังหน้าดำาครําเครียดต้องออกปากขอให้ซุนกวนทำอะไรสักอย่างเพื่อสยบข่าวลือซุนกวนแหกหน้าให้พวกเฟกนิวหน้าแหกว่า ฉันกับจูกัดกิ๋นให้คำสัตย์กันไว้ว่าไม่ว่าเป็นหรือตายจะคงมั่นไม่เปลี่ยนแปลงด้วยวาจาคำสัตย์นั้นจูกัดกิ๋นย่อมไม่ทรยศหักหลังฉันก็เหมือนฉันจะไม่ทรยศหักหลังจูกัดกิ๋นเช่นกันสุนกวนยังได้เขียนจดหมายถึงโลกสุนชี้แจงอีกว่าฉันกับจูกัดกิ๋นร่วมงานกันมาหลายปีความผูกพันดังญาติสนิทรู้ซึ้งถึงก้นบึ้งหัวใจว่า สิ่งใดไม่ถูกคันลองจูกัดกิ๋นจะไม่กระทำสิ่งใดไร้คุณธรรมจูกัดกิ๋นจะไม่เอื้อนเอ่ยคิดถึงครั้งอดีตที่ท่านของเบ้งมาเป็นทูตที่ก๊กเราฉันเคยคิดให้จูกัดกิ๋นเอาของเบ้งมาเป็นพวกฉันบอกกับจูกัดกิ๋นว่าน้องชายติดตามพี่ชายมาไม่ผิดคันรองของธรรมขอเพียงของเบ้งยินดีมาร่วมงานฉันจะอธิบายกับเล่าปีเองท่านรู้หรือไม่จูกัดกิ๋นเขาตอบเช่นไร เขาบอกว่าน้องฉันเมื่อเลือกติดตามเล่าปีแล้วทั้งหัวใจก็มอบให้เล่าปีไม่มีสองน้องฉันไม่อาจเปลี่ยนฝั่งมาอยู่กับนายท่านได้ก็เหมือนฉันที่ไม่อาจผันไปเข้ากับเล่าปีได้เช่นกันท่านดูเอาเถิดจิตใจมั่นคงเช่นนี้ผีสางเทวดายังเห็นวางใจเถิด ฉันกับจูก,กัดกินคบหากันด้วยจิตปิญญาณคำยุยงปั้นเรื่องใส่ร้ายไม่สามารถทำให้เราสองคนแตกแยกผิดใจกันได้นี่คือการใช้คนครับตามหลักการพื้นฐานที่ว่าใช้คนไม่ระแวงส่วนกวนผู้รับฟังอย่างรอบด้านและทำตามแผนการเสนอ ใช้คนอย่างไม่ระแวงให้ความไว้วางใจปฏิบัติต่อลูกน้องราวเป็นญาติสนิทที่มีบุญคุณทำให้ก๊กหูอบอุ่นราวเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งคำว่าครอบครัวเดียวกันน่าจะแตกต่างจากการทำงานในสมัยนี้ครับถ้าที่ไหนบอกว่าเราทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันฟังแล้วขนลุก กกหูของซุนกวนจึงแทบไม่มีเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทะเลาะวิวาทเป็นโรคตาแดงซึ่งแตกต่างจากก๊กเล่าปีที่กวนอูไม่ค่อยยอมใครแม้เฉียวมาสวามิภัก์เล่าปีพี่กวนอูยังเกิดอาการโรคตาแดงคันไม้คันมือขึ้นมาใครมาก่อนมาหลังสำคัญมากสำคัญน้อยต้องเรียงลำดับกันให้ดี แต่พอสิ้นพี่ปีและพวกบุกเบิกครับภายใต้การทำงานของของเบ้งที่ใช้กฎหมายชูโรงนั้นการประคองค่อนข้างดีทุกคนต่างขยันทำงานความเป็นผู้นำที่เปี่ยมล้นไปด้วยไมตรีจิตของสุนกวนครับยังทำให้คนจากก๊กอื่นประทับใจจนเปลี่ยนฝ่ายมาร่วมงานและกลายเป็นขุนนางคนสำคัญดังเรื่องราวต่อไปนี้พัวโยอยู่ในสังกัดแกงเล้าปีเป็นผู้รับใช้ตัวเล็ก หลังจากกวนอูถูกฆ่าตายพัวยโยยก็มาอยู่กับซุนกวนในบันทึกประวัติศาสตร์บอกไปว่าในตอนที่แก๊งเล่าปีล่มสลายในจิงโจขหุนนางจิงโจล้วนยอมเข้าสังกัดของซุนกวนมีเพียงพัวยโยยเท่านั้นที่อ้างว่าป่วยไม่ยอมเข้าพบความจริงคือเขาไม่ต้องการยอมจำนนสวามิพักซุนกวนทราบเรื่องก็ส่งคนไปเชิญให้มาดื่มน้ำเย็นเชิญด้วยคำพูดพัวยโยยยังไม่ยอมก้าวเท้าออกจากชายคาบ้าน สุนกวนจึงให้คนเอาเตียงไปหามผัวโยยออกมาจากบ้านพี่ผัวนอนคว่ำหน้าบนเตียงไม่ยอมขยับเขยื้อนน้ำตาไหลนองหน้าร้องไห้สะอึกตะอื่นควบคุมตัวเองไม่ได้สุนกวนถามไถ่ทุกร้อนและปลอบใจเขาอีกทั้งให้คนข้างกายใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาให้ผัวโยยผัวโยยยามนี้แม้จะเป็นหินแกรง่งก็ต้องอ่อนยวบเป็นสำลีซาบซึ้งใจในตัวสุวนกวนอย่างถึงที่สุด จึงยอมมอบใจถวายตัวเป็นขุนนางรับใช้ซุนกวนด้วยชีวิตต่อมาพัวโยยที่อดีตดางพร้อยผอยุกแก๊งเล่าปีมาก่อนมีคนใส่ร้ายทำนองเดียวกับจูกัดกินซุนกวนก็ไม่หวั่นไหวเชื่อใจพัวโยยหนักแน่นดังผู้ผาการใช้คนของซุนกวนคล้ายกับโจโฉครับไม่ติดนู่นติดนี่ขอเพียงมีความสามารถเป็นคนเก่ง จะสูงส่งหรือไม่มีชาติตระกูลล้วนนำมาใช้งานไม่จำเป็นต้องเพียบพร้อมสมบูรณ์โปจิตเคยปลูกแต่งเลี้ยงชีพมาก่อนงามเต็กทางบ้านเป็นชาวสวนชาวไร่ฉันเปี่ยวเป็นลูกน้องสบรสตระกูลนายทหารจางเหลียงคนไม่มีชื่อมีเสียงหลิวจีลูกของคู่แค้นกําเหลงนายทหารของศัตรูเล่งทองเคยหุนหันฆ่าคนตาย หูทรงนักดื่มคอทองแดงนอนกอดขวนเล่าสุนกวนล้วนดูความสามารถแล้วเอามาใช้งานให้เต็มศัก,กยภาพของคนผู้นั้นนอกจากนี้ยังใจกว้างพร้อมรับฟังและรู้จักตรวจสอบความผิดพลาดของตนเองสุนกวนมีศิลปะการบริหารปกครองและช่วงใช้คนถึงเพียงนี้แต่เหตุใดเมื่อเขาอัปเกรดเป็นโอรสสวรรค์แล้วเขาถึงเปลี่ยนไป ต้นดีปลายร้ายคำว่าญาติมิตรครอบครัวหายไปไหนแล้วหรือสุนกวนในวัยเลขห้สิบบวกใช้มาตรการปกครองด้วยระบบสายลับอารมณ์แปรปรวนคุ้มดีคุ้มร้ายวาดวิตกเกินเหตุเขาอารมณ์บะจอยขึ้นเป็นเพราะเข้าสู่วัยทองหรือด้วยเหตุผลอันใด สุนกวนครับก็เหมือนประมุกและพระเจ้าแผ่นดินอีกหลายๆคนหรือจำนวนมากในประวัติศาสตร์จีนที่มีโรคประจำตัวชนิดหนึ่งคือโรคหวาดระแวงเห็นใครก็เหมือนจะเห็นศัตรูปไปจนหมด แต่ละวันเต็มไปด้วยศัตรูในจินตนาการซึ่งต้นต่อของความหวาดระแวงก็คือระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยท่านสังเกตดูก็ได้ครับไม่ใกล้ไม่ไกลกับสุนกวนก็คือโจโฉย้อนกลับไปก่อนหน้าก็คือหลิวปังก่อนหน้านั้นอีกก็เช่นโกเจียนคนที่สุนกวนเหมือนตามคำวิจารณ์ของเฉินโซ่ หรือหลังยุคสามก๊กคนที่มีชื่อเสียงวาดระแวงเข็นฆ่ามากที่สุดคนหนึ่งก็คือจูหยวนจางราชบศงหมิงขุนนางคนสำคัญสองคนที่ได้รับทุกขเวทนาจุดจบไม่โสภาสถาพรก็คือเตียวเจียวขุนนางฝ่ายพลเรือนและลกซุนขุนนางฝ่ายทหารสองคนนี้อายุยืนโดยเฉพาะเตียวเจียวนั้นครับอายุมากถึง81ปีอย่างที่ทุกท่านทราบไปแล้วเตียวเจียวคือขุนนางคนสำคัญ เปรียบไปก็ถือเป็นเสาหลักค้ำบาลังในวันที่สุนกวนสืบต่อตำแหน่งเตียวเจียวเป็นหัวหอกนำขุนานางเข้าช่วยเหลืออุ้มชูในวันที่สุนกวนขึ้นเป็นฮ่องเต้ทุกคนต่างแทงหวยว่าเตียวเจียวไม่แคล้วได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแน่นอนอีกทั้งยังเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงไม่หลุดโผแน่ปรากฏว่าผิดคาดถูกเจ้ามือกินเรียบรอบวงเพราะคนที่ได้ตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีไปครองคือซุนเศร้า ซึ่งไม่ได้มีอะไรโดดเด่นทำไมเตียวเจียวถึงกลายเป็นคนห่างเหินที่สุนกวนเหมือนหน้าในประวัติศาสตร์สามก๊กเฉินโต่บอกไว้ว่าเพราะเข้มงวดเกินเบอร์จึงต้องเปลี่นเกลงระแวดระวังเพราะมีสถานะสูงส่งจึงถูกกีดกันนี่เองเป็นเหตุผลให้เตียวเจียวไม่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและห่างเหินกับสุนกวนพูดถึงความเข้มงวดของเตียวเจียวครับที่มีต่อสุนกวนนั้น นับว่าเต็มสูบติดเพดานสุนกวนชอบล่าสัตว์เตียวเจียวเห็นว่าเป็นอันตรายก็จัดสวดชุดใหญ่ให้สุนกวนสุนกวนได้แต่หน้าหงอยยิ้มแห้งตัวรีบเล็กฟังเตียวเจียวสวดยับครั้งหนึ่งสุนกวนจัดปาร์ตี้ริมสาที่สาราริมน้ำคนร่วมงานเลี้ยงต่างก็ดื่มกินกันจนเมาไมนอนกองขวดเหล้าสุนกวนผู้ซุกซนก็ยังไม่ยอมเลิกราให้คนเอาน้ำเย็นมาสาดหน้าเหล่าขุนนาง ตะโกนว่าวันนี้ต้องเมาจนตกน้ำถึงจะเรียกว่าดื่มอย่างถึงที่เตียวเจียวที่ยินข้าหน้าบึ้งตึงไม่พูดจาอะไรสักคำจ้ำอ้าวออกจากงานเลี้ยงมานั่งสงบสติอารมณ์อยู่บนรถมา้า จนควรให้คนไปเชิญกลับมาบอกว่าวันนี้เป็นงานรื่นเริงสังสรรค์เป็นวันแห่งความสุขทำไมท่านต้องโมโหด้วยเล่าเตียวเจียวฉุนเฉียวสวนกลับทันทีว่าในอดีตโจ้หวังกษัตริย์ทรราชก็เป็นนักดื่มคอทองแดงให้เหล้ากองพเนินเทินทึกถึงขั้นขุดบ่อสุราจัดปาร์ตี้ดื่มกินสนุกสุดเหวี่ยงกันตลอดทั้งคืน งานเลี้ยงที่กำลังคลึกครื้นรื่นเริงสุนกวนวได้ฟังคำของเตียวเจียวก็จืดไปเลยงานเลี้ยงหยุดชงงะงักกลางทันกลับบ้านใครบ้านมันเหตุผลอย่างต่อมาครับก็คือเพราะมีสถานะสูงส่งจึงถูกกีดกันเตียวเจียวถือเป็นขุนนางอาวุโสเลยทีเดียวขุนนางคนสำคัญรุ่นบุกเบิกล้วนตายเกลี้ยงมีแต่เตียวเจียวยืนยงคงกระพันอีกทั้งยังมีประโยคเด็ดที่สุนเสกฝากไว้อีกว่า ถ้าสุนกวนไม่ได้เรื่องก็ยึดเองเลยแม้คำพูดนี้ครับจะถือเป็นจริงเป็นจังไม่ได้แต่สุนกวนก็ไม่อาจวางใจได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นสุนกวนต้องการให้เป็นเพียงไม้ประดับไม่ให้มีความสำคัญมากเกินไปทำงานเป็นไม้เป็นมือตามคำสั่งของตนแต่ทามอบตำแหน่งนี้ให้เตียวเจียวซึ่งมีบารมีและเป็นขุนนางรุ่นเดะืะ ตำแหน่งนายกที่สุนกวรไม่อยากให้มีความสำคัญจะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญขึ้นมาทันทีมาดูเหตุการณ์ไม้เบื่อไม้เมาของประมุกกับขุนนางคู่นี้ครับเดือน10คศ .232 กองสุนเอียนเจ้าเมืองเหลียวตรงแห่งรัดเวบยถวายหนังสือขอรับใช้สุนกวนสุนกวนดีใจจนเนื้อเต้นไม่เก็บอาการแม้แต่น้อยมองมาจากดาวอังคารก็ยังดูออกรีบจูบกระหม่อมรับกองซุนเอียนอวยยศให้เป็นอ๋องทันที ขุนนางตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเรื่อยลงมาล้วนเห็นว่ากองสุนเอียนคนนี้เป็นพวกตลบตะแลงกริ่งกรอกไว้ใจไม่ได้แต่สุนกวนสะบัดบ,บ๊อบไม่ยอมฟังคำทัดทานเตียวเจียวออกโรงโต้เถียงหน้าดำหน้าแดงเดือดพล่านสุนกวนปี๊แตกฟังเตียวเจียวสวดยับจนหูชาคว้าจับดาบประจำตัวที่แนบอยู่ข้างกายตวาดใส่พ่อใหญ่เตียวเจียวว่า ปัญญาชนรัดหูในวังเคารพฉันแต่พอพ้นกำแพงวังกลับเคารพท่านฉันปฏิบัติต่อท่านด้วยมารยาทอันดีก็ถือว่าเป็นบุญคุณเหลือล้นพ้นหัวแล้วแต่ท่านกลับหักหน้าฉันเป็นประจำต่อหน้าผู้คนทั้งหลายฉันกลัวเหลือเกินว่าจะยั้งใจไม่อยู่จนลงมือทำร้ายคนแก่เตียวเจียวลีตามองซุนกวนตั้งแต่หัวจรดเท้า จากนั้นจึงเอื่อนเอ่ยว่ากระหม่อมตาเท่ารู้ตัวว่าพูดไปก็ไร้ประโยชน์แต่ทำไมถึงยังต้องพูดก็เพราะว่าคำสั่งเสียก่อนตายของไทเฮาอย่างไรเล่าที่เรียกกระหม่อมให้ไปรับฟังถึงข้างเตียงพูดจบเตียวเจียวน้ำตาไหลอาบแก้มสุนกวนโยนดาบทิ้งและพั่งพรูน้ำตาออกมาทั้งบ่าวและนายต่างร้องไห้กันสะอกสะอื่นในเดือนแรกปีต่อมาสุนกวนให้จางหมีและสีเยี่ยน นำทหารหนึ่งหมื่นนายมุ่งหน้าสู่เหลียวตงเตียวเจียวปี้แตกโมโหจัดอ้างป่วยการเมืองไม่เข้าราชสำนักการกระทำของพ่อใหญ่เตียวเจียวทำให้สุนกวนฟิลขาดเช่นกันในเมื่อไม่อยากออกบ้านสุนกวนเลยจัดส่งให้คนไปเอาดินพอกทับปิดประตูบ้านของเตียวเจียวเอาไว้เตียวเจียวก็ไม่ยอมแม้ครึ่งศอกเอาีิแรงมาก็แรงกลับก่อกำแพงปิดด้านในประตูจ้างมีกับสีเยี่ยน ที่ถูกส่งไปเหลียวตรงผลลับถูกฆ่าตายจริงๆหัวของทั้งสองถูกส่งไปที่รัดเบ้ยสุนกวนเกิดรู้สึกระยใจขึ้นมาที่จองหองไม่ยอมฟังคำทัดทานจึงส่งคนไปขอขมาเตียวเจียวหลายครั้งหลายหุนเตียวเจียวก็ไม่ยอมโผหน้าออกมาให้เห็นสุนกวนหมดหนทางอาศัยตอนที่ได้ออกจากบางังมาตะโกนเรียกเตียวเจียวถึงหน้าบ้านปรากฏว่าผู้เท่าก็ไม่ยอมออกมาพบหน้า พูดดีด้วยก็แล้วทำอะไรก็แล้วซุนกวนความอดทนขาดสบัน้นสั่งให้จุดไฟเผาแต่เตียวเจียวไม่กลัวตายไฟคลอกไม่แต่น้อยกลับปิดประตูแน่นหนากว่าเดิมสุนกวนจึงยั้งมือสั่งให้ดับไฟได้แต่หน้าละห้อยรออยู่หน้าบ้านบรรดาลูกชายของเตียวเจียวเห็นว่าเหตุการณ์ชักจะวุ่นวายอาจตายยกครัว เลยช่วยกันอุ้มผู้เท่าจอมดื้อด้านลากออกจากเตียงพายัดเส่รถเข้าวังไปกับซุนกวนพอถึงวางแล้วซุนกวนก็กล่าวสำนึกผิดตำหนิตัวเองสารพัดเดียวเจียวจึงยอมฝืนใจเข้าร่วมประชุมราชสำนักเดียวเจียวที่อยู่ในสถานะกึ่งเกษียณยังแพงฤทธิ์ได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะขนาดไหนทำไมซุนกวนไม่ช่วงใช้ให้ตำแหน่งใหญ่คิดว่าทุกท่านพอจะเห็นภาพ คนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาคือโกโยงเขาครองตำแหน่งนี้นานถึง19ปีโกโยงคนนี้นับว่าจับเต้นเจ้านายได้ดีสุนกวนต้องการนายกรัฐมนตรีแบบไหนก็เป็นให้ได้ตามนั้นสุนกวนไม่ถามเขาจะไม่ตอบถ้าต้องแสดงความคิดเห็นก็จะพูดให้น้อยที่สุด หลังจากโกโยงตายไปแล้วลกซุนขุนพลใหญ่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแทนทำไมซุนกวนถึงเลือกลกซุนเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนี่คือสัญลักษณ์การปกครองของซุนกวนที่ผันตัวเป็นเจียงตงอย่างที่บอกไปในคลิปตอนที่แล้วนะครับว่าซุนเซ็กเข้าสู่เจียงตงไม่ใช่การกลับบ้านเกิดแต่คนเจียงตงเห็นเป็นศัตรูซุนเซ็กสยบเจียงตงด้วยสังหารขาใหญ่ในเจียงตงไปมากมาย หนึ่งในนโยบายที่สุนควรทำมาตลอดก็คือการปรับระบบการประครองของตระกูลสุนให้เป็นเจียงตงข้อนี้ครับจะแตกต่างจากรัฐสุั่นของก๊กเล่าปี ที่จะกีดกันคนท้องถิ่นอย่างอี้โจในการปกครองของรัฐสุฮันภายใต้เล่าปีและสืบต่อมาถึงขงเบ้งล้วนให้ชาวอี้โจเป็นพลเมืองชั้นสามสร้างความแค้นเคืองให้กับชาวอี้โจและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ก๊กพี่ปีล่มสลายก่อนใครเพื่อนที่ขงเบ้งไม่ดำเนินนโยบายหลอมรวมเข้ากับท้องถิ่นครับ ก็เพราะอุดมการ์ฟื้นฟูฮั่นต้องการเป็นรัฐบาลของทั้งประเทศไม่ใช่รัฐบาลของดินแดนสูเพียงอย่างเดียวจริงๆยุทธศาสตร์หลงจงครับมองผิวเผินคือการแบ่งแผ่นดินเป็นสามก๊กแต่จุดหมายปลายทางของของเบ้งคือให้รวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าแบ่งก่อนแล้วรวมภายหลังกลับมาที่ก๊กซุนครับลกซุนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานก็ถูกส่วนกวนบีบให้ตายเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ เรื่องนี้ดูผิวเผินเหมือนเกิดจากปัญหาเรื่องรัชทายาทของซุนกวนเหตุการณ์นี้เรียกว่าสึกรัชทายาทประทะหลูอ๋องซุนกวนนั้นครับไม่ได้ออกรบแต่บัญชาการอยู่แนวหลังจึงมีเวลาว่างในการปั๊มทายาทเขาจึงมีลูกชายมากถึงเจคนลูกชายคนโตเป็นรัชทายาทแต่บุญไม่ถึงได้เป็นห้องเต้ดันตายเสียก่อนในวัยเพียงสาปีส่วนลูกคนรองก็ตายเช่นกัน ซุนโฮลูกชายคนที่สามจึงได้เป็นราชทายาทจุนกวนโปรดปรานลูกชายคนนี้เป็นอย่างมากอีกทั้งยังโปรดปรานแม่ของซุนโฮด้วยแต่ขณะเดียวกันซุนก,นกวนก็ชื่นชอบลูกชายคนที่สีซุนป้าด้วยปฏิบัติต่อซุนป้าไม่ต่างจากองค์ราชทายาทให้ตำแหน่งเป็นลู่อ๋องเมื่อเป็นเช่นนี้ครับภายหลังก็เกิดปัญหาตามมาราชสำนักแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายเป็นสองข้างในปีคศ250 ซุนกวนปลดซุนโอและสังหารซุนป้าในเมื่อข้ายังอยู่พวกเองจะยื้อแย่งกันไม่ได้ซุนกวนกวาดล้างราชสำนักครั้งใหญ่เรื่องนี้ครับถูกโยงเข้ากับการตายของลกซุนพระรลกซุนปกป้องราชายาททำให้ถูกมองเป็นผู้นำแห่งพัรราชายาทแต่พอลกซุนถูกบีบให้ตายแล้วคนที่เป็นผู้นำพักราชายาทอันดับที่สองอย่างจูก,กัดเก็ก กลับถูกแต่งตั้งให้เป็นขุนพลใหญ่ปกครองจิงโจแทนลกซุนและโปจิตผู้นำพักหลู่อ๋องได้เป็นถึงนาย,ยกรัฐมนตรีแทนลกซุนการเก็บกวาดราชสำนักของซุนกวนครั้งนี้ครับพวกฝ่ายปัญญาชนเจียงตงล้วนถูกกำจัดส่วนพวกทหารไหวซื่อล้วนปลอดภัยแถมได้เลื่อนตำแหน่งโดยไม่เกี่ยวว่าอยู่พักราชทายาทหรือพักหลู่อ๋อง เหตุการณ์ปดซุนโฮและสังหารซุนป้าเกิด <establishing> ข <Champion>. ึ้นเมื่อคศ2 5 0ขณะที่ลกซุนถูกกับจัดในปีคศ245เหตุการณ์ห่างกัน5ปีดังนั้นครับข้อหาที่ลกซุนปกป้องรัชทายาทเป็นเพียงฉากหน้าที่ทำให้เขาโดนจัดการส่วนชาติกำเนิดที่เป็นคนเจียงตรงก็เป็นเพียงสาเหตุหนึ่งส่วนที่ลึกลงไปนั้นคือซุนกวนต้องการกำจัดลกซุนโดยตรง โดยมีเหตุผลอยู่4ประการข้อแรกครับลกซุนคือคนตระกูลปัญญาชนแห่งเชียงตงและเป็นคนที่มีบารมีอิทธิพลสูงสุดในเวลานั้นพี่น้องและเครือญาติตระกูลลกล้วนเป็นเจ้าใหญ่ในโตเรียกว่าลุ่งโรดกันสุดๆอย่างที่สองครับลกซุนอยู่รักษาอู่ชางเบื้องบนไปถึงราชทายาสุนเต๋งเบื้องล่างไปถึงพวกคนมีอิทธิพลแดนหู ต่างมีความสัมพันธ์อันดีกับลกสุนเหตุผลสองข้อนี้ครับทำให้สุนกวนบาดระแวงลกสุนซึ่งต้องบอกว่าสุนกวนไม่ได้เชื่อใจอย่างสนิทกับลกสุนมาโดยตลอดอยู่แล้วโดยตอนเริ่มแรกครับตระกูลสุนและตระกูลลกก็มีเรื่องขัดแย้งกันสุนกวนใช้งานลกสุนอย่างระมัดระวังมาโดยตลอดเมื่อลกสุนมากด้วยอำนาจบารมีจึงเป็นที่มาของเหตุผลข้อที่3คือ สุนกวนกลัวว่าคนสืบต่ออำนาจต่อจากตนจะเอาลกซุนไม่อยู่จำเป็นต้องกำจัดลกซุนตอนที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่และข้อสลกซุนเป็นลูกเขยของซุนเซ็กและสุนกวนไม่อยากให้ลูกๆของซุนเซ็กมีอิทธิพลมากเกินไปอยากบอกท่านให้ทราบนิดหนึ่งครับว่า ซุนกวนแม้จะได้เป็นห้องเต้แล้วกลับไม่ได้แต่งตั้งให้ซุนเซ็กเป็นห้องเต้ย้อนหลังเพียงแต่งตั้งให้เป็นอ๋องส่วนลูกชายของซุนเซ็กบรรดาศักดิ์สูงสุดที่ได้รับก็หยุดอยู่ที่โหเท่านั้นเฉินโซผู้เขียนประวัติศาสตร์สามก๊กยังบอกว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมลอกซุนยังสอดมือไปยุ่งเกี่ยวกับการตั้งราชายาตซึ่งซุนกวนมองว่าเป็นเรื่องในครอบครัวตนเองแต่ลอกซุนครับในฐานะปัญญาชนมองว่า เรื่องในแผ่นดินล้วนเป็นภาระของตนห้องเต้คือแผ่นดินปัญญาชนคือขือคานของแผ่นดินไม่ใช่แค่เป็นเสาหลักให้ห้องเต้เท่านั้นยังต้องช่วยเหลือจัดการเรื่องรัชทายาทให้ห้องเต้ด้วยเพราะถือเป็นงานของแผ่นดินเช่นกันรัชทายาทไม่มั่นคงแผ่นดินย่อมสั่นไหวพิทักษ์รัชทายาทคือความรับผิดชอบของเหล่าปราดดังนั้นลกสุนจึงไม่เห็นว่าเรื่องรัชทายาท เป็นเรื่องในครอบครัวของพระเจ้าแผ่นดินโลกซุนเห็นว่าเมื่อเป็นงานส่วนรวมของแผ่นดินเขาเข้าไปยุ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่เป็นความจงรักพระดีอย่างสุดหัวใจแต่เลือดรักแผ่นดินของโลกซุนกับถูกน้ำเย็นสาดใส่ในฉับพลันบีบคั้นให้เยือกเย็นสุดขั้วหัวใจทำให้โลกซุนเจ็บปวดทุกใจเหลือขนาดนับสุดท้ายประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าโกรธเคืองแค้นใจตาย ในวัย63ปีเมื่อลกซุนตายทรัพย์สมบัติของตระกูลก็ไม่เหลือหรอขสสอ2 2สซุนกวรเป็นห้องเต้มาแล้ว24ปีสิ้นลมหายใจในวัย70ปีถือว่าอายุยืนยาวพอสมควรรวมเวลาการปกครองตั้งแต่สืบต่ออำนาจจากซุนเซ็กพี่ชายยาวนานเกิน50ปีพระนามหลังมรณกรรมต้าุวงตี้ชื่อวัดไทจู ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังต้าจีนสัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันกดทูกใจกดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนพบกันคลิปต่อไปขอพระคุณครับ